โอ้ยต้องถอดนาฬิกานี่มาเฮ้ยได้ยินเสียงรถแรงไหมครับไปแล้วเหรอในกล่องนี้คืออะไรในกล่องนี้ก็เป็นชิวนะครับชิวตัวนี้ก็ที่สูง3นิ้วสูงขึ้นมาประมาณนี้เราจะลองเทียบละเดี๋ยวกลับบ้านไปใส่กันนี่ลืมเอาหกเหลี่ยมมาไม่งั้นลืมไปแล้วเนี่ยอยู่เนาะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เลยน่าจะอยู่มั้งดูมันไม่ตึงเลยทำยังไงดีถ้าดึงลงไปมันจะทำให้รถเป็นรอยไหมดูดีกว่าไหมนี่ดูสิมันดูแบบรัดหลวมๆมาไม่แข็งแรงเลยแต่กล่องมันเบาเนาะข้างในไม่มีอะไรงี้แหละไปบ้านกันโทรศัพท์ต้องไว้นี่โอ้ลืมบัตรออกมาเลยบ้านเลยบ้านไม่ได้เนาะไม่โดนเนาะถึงบ้านมาไม่ใช่ถึงบ้านแล้วคิวสลอกหมดเลยคงไม่มั้งก็มันเป็นคิวสูงขึ้น3นิ้วทรงคล้ายๆเดิมนะครับน่าจะทำมาจากอะคริลิกนะอะคริลิกใสก็เบ็ดเสร็จแล้ว 1,500 โอ้ยตอนแรกนึกว่า900โหจริงขาย900ก็พอขายตั้ง 1,500 เนี่ยพร้อมส่งนะแต่ก็ส่งไวดีเห็นชิ้นอะคริลิกแบบนี้ทำโคตรง่ายเลยลูกนี้ทำเองก็ได้มองดูแล้วไม่ได้ยากเลยมีไดร้อยตัวหนึ่งนี่ทำได้แล้วเนี่ยทำแบบจากดินก็ได้เนี่ยดินเหนียวบ้านทำแบบจะทรงไหนทำได้เลยเนี่ยโอ้โหลองแม่งโคตรน่ากลัวจุ๊บไปได้ยังไงวะเราทางก็แคบวิ่งอยู่ครึ่งล้อรถก็ไปได้นะอยู่ที่ใจท่านไปได้ทั้งนั้นเอ็มสแลดอีกแล้วข้างหลังเห็นไหมเอ็มสแลดได้มีทุกคลิปเออเบนจอดอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีใครได้ไปโหนี่ตั้งขาตั้งรอเลยเชียว
ฝนเขาตาโอ้ยแดดร้อนมากเลยตรงนี้ใส่เสื้อคลุมดีกว่าที่ถอดเสื้อมันร้อนกว่าอีกตามเห็นตะแลนไม่ใช่หรอดูเขาจะคล่องมือฮะซิ่งดีตามไปบ้างยางอ่อนนะเนี่ยถ้าขี่เร็วๆกล่องมันกระเด็นหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะกลัวจังเลยสายรัดก็รัดตำรวจซะแล้วไม่เป็นไรมั้งกล่องมันเบาอะหรือกล่องมันเบายิ่งปิวง่ายเลยก็ยังกินเกรงอยู่มันมีกล่องอยู่ข้างหลังก็ไม่ชินอ่ะนี่ใส่กล่องปี๊บเก็บของมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าวะกลัวมันหลุดคงไม่กระจอกอย่างนี้นะนี่มันกล่องกระดาษเฉยแต่คราวนี้มีคิวสูงแล้วล้มน่าจะไม่เข้าห่วงนะหวังว่าว่าสรุปแล้วกล่องใหม่ที่ได้มาแล้วครับ20ก็ตั้งไว้ที่เที่ยงจบเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มกว่านี้ก็ไม่ดีบางกว่านี้ก็ไม่ดีฮะเที่ยงรถมีกำลังสูงสุดแล้วบิดเป็นมาค่อยทันใจหน่อยแบบนี้แบบนี้ออกตัวไม่เอ่ยเรียกเป็นพอแล้วนี่เม็ดหนักนะครับไม่ได้เล่นเม็ดเบานะเล่นเม็ดหนักๆเลยถ้ามีโอกาสจะเล่นมาเม็ดหนักกว่านี้เดี๋ยวก่อนไม่มีเวลาไปซื้อแต่เม็ดหนักแล้วมันนุ่มมือดิผมไม่ชอบสไตล์เม็ดเบานะผมไม่ชอบไม่อยากเห็นรถเครื่องรอบสูงอ่ะมันหนวกหูอ่ะก็ไม่ไปดิก็อยู่นั่นแหละผ่านรอบมันสูงเคยถ่ายแล้ว3เม็ดนี่เคยใส่มาแล้วเลยแต่รถไม่วิ่งนะรถได้มีแต่เสียงรถไม่วิ่งโอ้ยสายตรงสายโอ้ยยังจุกอยู่นะสองอาทิตย์นี้ว่าจะทำเครื่องกดโช๊คหน้านะครับคือไว้เปลี่ยนน้ำมันไอ้น้ำมันโช๊คหน้าผมจะทำที่กดอะกดตรงเบ้าเพื่อปลดแหวนมันออกครับเพื่อเติมน้ำมันหรือถ่ายน้ำมันโช๊คหน้าพอดีไม่ได้มีแม่แรงไอ้ปากกาจับชิ้นงานนะแล้วประการจับชิ้นงานผมก็กลัวโชกเป็นรอยก็เลยจะใช้ไม้เนื้ออ่อนทำเป็นตัวจับชิ้นงานแล้วก็เป็นแท่นกดแบบไขน็อตเอาแล้วก็ล็อกกดล็อกปุ๊บไม่ต้องเอามือกดให้เหนื่อยเพราะโชกฟอร์ซ่ามันไม่เหมือนพวกเวฟอะไรพวกนี้นะที่มันจะกดง่ายๆโอ้โหปิงไม่โคตรแข็งเลยกดโคตรยากเลยก็เลยว่าจะทำเครื่องมือพิเศษขึ้นมาจากไม้นะฮะแต่ก็ยังอยู่ในสมองนะไม่มีเวลาทำกว่าจะลืมไปซะก่อนเนี่ยกว่าจะได้ทำหมดไฟแล้วก็ไม่อยากทำแล้วแต่ก็ยังครับว่ายังต้องใช้ทำไว้ครั้งหนึ่งก็ยังได้ใช้ยาวๆนะกว่าจะมีตัวรถของคิกก็ด้วยครับคิกก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนน้ำมันชกหน้าเพราะวันนั้นผมไปเปลี่ยนแล้วเติมเยอะไปมันกระด้างพอดีลืมวัดผิดนะฮะแต่ใส่ไปแล้วแล้วไม่มีเวลากลับไปทำด้วยนี่ก็ใช้โชคแข็งๆไปก่อน เดี๋ยวว่างๆต้องเข้าไปทำแต่ต้องทำเครื่องมือตัวนี้ครับเพื่อประหยัดเวลาไม่งั้นก็ช้าเพราะผมต้องมือเดียวมีคนเดียวไม่มีใครช่วยนะปากกาจับชิ้นงานก็ไม่มี
มันต้องเอากอเทปพันกับขาโต๊ะแล้วกดน่ะนึกไม่ออกสิมันเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับมันจะทำให้เรามีมือเพิ่มอีก4มือเลยแต่เทปต้องอย่างดีนะเทปที่เป็นเทปผ้าอย่างเหนียวอะล็อกกับโช๊คโอ้โหรับรองอยู่ทำมาแล้วครับหลายก็บอกมันใช้เทคนิคนี้แหละจริงๆก็ใช้ได้แต่มันเปลืองต้องซื้อเทปต้องอะไรติดมาได้ฮะแค่ยูเทิร์นโอ้โหติดกันกระจายถ้าไม่มียูเทิร์นรถก็ไม่ติดหรอกตามหลังเขาเนาะแล้วก็โฉบไปโฉบมาหลมๆนะฮะหน้าเป็นแอร์ล็อกอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก็ลอยตูดหรอกขับรถอะไรอย่างงี้เนี่ยไปดิขับฝังยังไงโอ้เอ็นแม็กเอ็นแม็กตัวแรงฮะไฟเขียวปะเนี่ยเฮียขับเขียวขับงี้เหรอฮะไม่แดงแล้วหรอวะขับช้าจริงโอ้โหพี่เขาอยู่ก็หักหัวเลยโอ้ยเขาลมเหมือนร้อนนะนายแคมรี่เหลือที่ให้จอดมอไซค์นะครับชึบโอเคร้อนกล่องนี้อยู่ดีกล่องอยู่ดีเด็กคนนี้สงสัยฮะสงสัยในตัวเราฮะสงสัยจะเห็นกล้องทรงผมอะไรวะรู้กล้องเห็นป่ะนะสายมันว่ะสรุปแล้วไม่ต้องไปปรับไรหาอะไรเลยนะครับซื้อมาปุ๊บเสียบเลยแรงสุดแล้วครับกล่องไม่ต้องไปทำอะไรเลยแรงเลยเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งอะไรสักอย่างตั้งค่าเดิมฮะวิ่งดีสุดแล้วเนี่ยวิ่งดีมากเลยไม่ได้ลองกับ E85 นะครับอันนี้คือ E20 ผมว่ากำลังดีบิดสนุกครับออกตัวไม่อืดแล้วแค่นี้ผมพอใจแล้วแรงกว่านี้ต้องเดี๋ยวต้องหาวิธีทำให้อื่นแล้วทำวาล์วแล้วมั้งอันนี้แค่ลูกโตมันก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะเพราะเราไม่ได้ทำวาล์วท่อกว่าเดิมผ่าก็ผ่าทำไมก็ไม่รู้เสียเงินฟรีนะผ่าไปก็ไม่ได้อะไรนะฮะไปต้องเป็นหมื่นนะฮะท่อเดิมผ่าทิ้งให้ไปเหลือ2,000เดี๋ยวได้ที่หายเลยเนี่ยโอ้นี่ลมแรงนะฮะแต่ไม่ได้บิดนี่ครับบิดอยู่อย่างงี้ไม่ได้บิดนะไม่ได้บิดบิดลงมาอย่างงี้ขับแค่นี้เฮ้ยเอ็กแม็กโอ้เอ็กแม็กรถเสียนะครับรถเสียเอ็กแม็กเสียเออรถเป็นไรเสียน้องช่วยยันไหมไอ้รถเสียเขาวิ่งแรงว่ะโอ้ยหิน
อะไรเนี่ยเฮ้ยรถใหญ่กันนี่มีหินนะโอ้หินหินหินเฮียเดี๋ยวคิวหน้ากูเป็นรอยโอ้หินไม่ได้เล็กงั้นเลยรถขนอะไรมาวะอ้าวรถไม่เสียแล้วยังแม็กอะหายเสียแล้วนะไปนู่นแล้ว ไปต่อไปต่อเราก็แซวไม่ทั่วนะเดี๋ยวเขาเจอเราวันหลังแล้วเขาดูคลิปเราขึ้นมาทำไงเดี๋ยวเขาจะหมั่นไส้เราไหมเนี่ยโอ้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 ยก็อย่างที่บอกครับคลิปตอนเย็นก็จะยาวไปนะครับไม่ตัดต่ออะไรเท่าไหร่ลักพยายามจะไม่ตัดนะอยากให้ดูเต็มๆส่วนคลิปตอนเช้าช่วงนี้ผมอาจจะลดน้อยลงนะถ้าวันไหนเจออะไรเด็ดๆเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูแล้วกันโอ้โหเมาเมาอ้วกอยู่นะไม่ใช่ เด็กกำลังเล่นอะไรอยู่ไม่รู้เก็บของอะไรสักอย่างนี่ก็เมาแล้วอ้วกเห็นเพื่อนจอดรอไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่แซวเล่นเด็กเขากำลังศึกษามดอยู่หรืออะไรสักอย่างเขาเขี่ยพื้นอยู่โอ้หิวข้าวครับอ้าวกันหิวข้าวก็รีบไปเลยรออะไรไปนี่หมดปอกแล้วนะหมดปอกหมดปอกขายนิดนึงขายนิดนึงขายนิดนึงแล้วรถจะวิ่งนะโอ้ยลมดันลมดันเบาๆๆๆไม่มีทางฮะไม่มีทางไปโอ้นี่ลมแรงมากเลยนะผมวิ่งชนลมเนี่ยฟังจากเสียงก็น่าจะรู้ผมชอบอาการรถที่ว่าบิดแล้วมันมีแรงผลักดันนะแต่ผมเข้าใจนะว่าชามผมมันเดิมๆอ่ะพอไปปลายๆมันก็จะเริ่มสุดละหมดละแต่ก็ไม่เป็นไรนะแค่ไหนก็ยอมเอเบียทำงานหน่อยสินี่ครับเอเบียทำงานโอ้ไม่ทำงานหรอกถนนมันหนึบหายเฮ้ยมันผ่ากันจังวะไฟแดงนี้มันน่าผ่าตรงไหนวะอันตรายนะเฮ้ยท่อดังควันขาวแล้ววาวแล้วจะรั่วนะฮะไปเขียวเขียวเขียวอย่าว่าโอ้มาเซฟอ้าวบินต่อดีไหมบินต่อดีไหมไม่บินนะครับปล่อยมือไว้ที่เดิมดูนี่รถมันจะตันที่เท่าไหร่ฮะไม่ได้บินเพิ่มรอบอยู่ 6,800 รอบนะรอบไม่ขึ้นนะไม่ได้บิน 6,800 รอบเท่าเดิมฮะรถอยู่ที่122 6,800 รอบเท่าเดิมนะ123 6,800 รอบเท่าเดิม123.5 รู้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้บิดเพิ่มนะฮะเบาลงแล้วเบาเย่เย่ก็ปิดประมาณนี้ครับครึ่งคันเร่งของผมจะได้ประมาณ120นะครับไม่ปวดมือก็เป็นความเร็วเดินทางสบายสบายชิวๆไม่เมื่อยมือด้วยถ้า120เราต้องบิดเยอะนี่เหนื่อยนะมันปวดข้อมือแล้วมันต้องงอเยอะไม่เจอรถซิ่งเลยอ่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับนี่ไม่ดูไม่เจอแว้น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 แป๊บแป๊บปูปูปั๊ดบึ้มบึ้มอะไรก็ไม่มีเลยเอ้ยมีแต่รถยนต์สี่ล้อกับยางดำดำสาวเสือไม่มีเลยขับเข้ามหาลัยดีไหมฮะดีไหมดีไหมวันไหนจัดเข้ามหาลัยนะมอลังสิตเนี่ยดีไหมมออะไรวะมอลังสิตไม่ว่าตรงเนี้ยเข้าไปเลยดีไหมฮะไปดูสาวมหาลัยกันก็ใครอยากให้ผมขับพาไปชมก็บอกนะมออะไรไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยทางเข้าผมรู้จักทางอย่างเดียวนะตรงเมืองเอกเนี่ยแต่ไม่รู้มหาลัยอะไรมอกรุงเทพหรือมอรังสิตหรือมออะไรวะ
นี่แหละมอปทุมก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสามมหาลัยเด็ดเด็ดในนั้นโอ้โหร้านเนื้อย่างนี่เด็ดมากฮะอุ้ยเราจะไปทางหน้าซีอะเปลี่ยนอารมณ์บ้างฮะไม่ได้กลับทางภูปราบเดมีมานานแล้วนะตั้งแต่วิ่งเส้นนี้เอ้ย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 กล่องยังอยู่นะเอ้ยทางเอี้ยอะไรเนี่ยกล่องยังติดหลังเราดีนะกลัวกล่องปิวอย่างเดียวอ่ะโอ้ยตะกี้ก็จำต้องจำไว้แล้วทางตะกี้มันไม่ดีไม่น่ารีบเข้าทุกวันก็จะไม่รีบเข้าตรงนี้ทางแย่มากโอ้ต้องชะลอตัวนะเขาก็จกเลยดีไหมเนี่ยเขาจกเราก็ไปสบายๆเลยนะไงดีถามใครเนี่ยถามใครเนอะผมคุยกับใครอยู่เนี่ยเฮ้ยโอ้ยกับรถเบียดมาไปพี่น้องเอาจบเถอะจะได้ไม่หวาดเสียวโอ้ทางไม่ดีฮะโอ้ยโอ้ยจอนี่บล็อกเกอร์ใครเห็นจอนี่บล็อกเกอร์บ้างไหมไม่มีใครเห็นหรอกไม่ให้ดูด้วยไม่ทางย้อนให้ดูด้วยเพื่ออะไรเนี่ยนี่ครับ ABS ทำงานกำเบรกหลังอย่างเดียวเบรกลึกๆก็ ABS ทำงานตลอดนะเดี๋ยวเดือนหน้าเรามีโปรเจกต์ทำอะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งพูดตอนนี้เลยแม่งลืมหมดแต่อยากเปลี่ยนพับเบรกนะครับอยากเปลี่ยนเบรกหลังเป็นของอะไร BB อะไรทั้งอย่างอ่ะ BA BC อะไรเนี่ยลืมชื่อไปนะเห็นเขาว่าดีนักดีหนาจะลองสักตั้งเลยโอ้ยสาวสาวขับมอเตอร์ไซค์โอ้ยไม่ทันเห็นนะครับเฮ้ยพี่ไม่รอผมเลยโอ้ไปไวยังวะเฮ้ยผมว่าโดนเบียดโดนเบียดลงหน่อยเฮ้ยรถกระบะอย่าเพิ่งเบียดดิไอ้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนมอเตอร์ไซค์ผู้ขับรถยังมีระเบียบวินัยโอ้ยทีวี150นะตัวนี้ก็ชอบตัวนี้ชอบเลยอ่ะเฮ้ยๆๆ10 ล้อโอ้ยตุกไม่ใช่ป่าววะใช่โอ้ยล้อมันเท่าไหร่วะล้อ17ป่ะแหมมันเท่อ่ะมันไม่น่าขี่เล่นอ่ะสงสัยต้องมีสักคันป่ะเดี๋ยวรอให้มันตกยุ่นรุ่นก่อนนะตกรุ่นไม่ใช่ตกยุ่นตกรุ่นนะเดี๋ยวซื้อไปสักคันให้มันเหลือสักคันละ 5-60,000 ซื้อสดเลยซื้อเก็บไว้สักคันเอ้ยตอนนี้มันคันกี่บาทป่ะน่าจะเป็นแสนนะตัวเนี้ยมาให้เหลือครึ่งราคาครับตอนนี้ใครอยากได้ฟอร์ซ่าตัวเก่านะก็โอ้ยผมเห็น 50,000-60,000 ก็ซื้อได้แล้วนะจริงก็น่าซื้อดีนะมันถูกกว่า PCX อีกอ่ะก็ถูกอ่ะอยากบอกได้รถคัมเบอร์เลยวิ่ง 3-40,000 โลโอ้ยผมว่าเฉยๆอ่ะเว็บร้อยผมขี่คนเดียวตอนไปเรียนก็ 2-30,000 โลแล้วก็ยังรถยังไม่โซมเลยจนผมต้องกองไมค์กลับอ่ะผมมันเยอะไปเนี่ยอายเขานั่งแกะไมค์มากอเองนะก็เริ่มศูนย์ศูนย์ใหม่จริงๆรถตอนนี้ก็ได้เกือบ 70,000-80,000 โลแล้วมั้งตอนนี้ใช้เว็บร้อยผมขับเยอะขนาดนั้นแหละสมัยก่อนน้ำมันไม่แพงยังเติมมันเป็นร้อยเมื่อก่อนอยู่นครสวรรค์แล้วขี่แม่งทั่วนครสวรรค์หมดไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้ออกต่างจังหวัดอะไรขี่วนแม่งอยู่ในนั้นแหละสมัยตอนแม่ผมจะ
ม่ให้ขี่มอเตอร์ไซค์ยันผมอยู่ปวส.นะอายุน่าจะสัก19-20อ่ะแม่ถึงจะอนุญาตให้ซื้อแล้วตอนนั้นที่บ้านก็ไม่ได้รวยอะไรครับก็ซื้อได้แค่นี้ครับเพราะผมสงสารแม่ก็บอกแม่ก็เอารถที่มันใช้งานได้ไปเรียนได้ก็พอแล้วไม่ต้องโซนิกหรืออะไรเหมือนคนอื่นเขาผมก็เอาเวฟร้อยธรรมดาครับ23,000ตอนนั้นก็ให้แม่ผ่อนให้แม่ดาวให้แม่ผมก็น่ารักมากเลยครับวันที่จะไปดาวรถแม่ผมโยนตังค์ให้10,000อ่ะไปซื้อรถเด็กอายุ19จะไปซื้อรถได้ยังไงครับผมก็เลยต้องพาคุณพ่อไปช่วยซื้อให้หน่อยซื้อค้ำเฉยๆนะฮะแต่ชื่อรถเป็นชื่อผมเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมสมัยก่อนมันออกรถง่ายนะเขาไม่ได้ตรวจอะไรเขาบอกอ้าวน้องเรียนเทคนิคเหรอซื้อได้เลยเออมีเงินด้วยเว้ยผมก็งงเลยให้เรียนเทคนิคมันมีเครดิตซื้อได้ด้วยเหรอวะก็ดีเว้ยจ่ายตังค์ไป10,000จบแล้วได้รถผ่อน2ปีเดือนละ 2,000 มั้งไม่รู้ดอกเท่าไหร่โดนไปเยอะเหมือนกันแหละ 2,000 กว่าบาทแถมผ่อนเสร็จแม่บอกเอ้ยได้เล่มมาแล้วนะมอไซค์แต่แม่เก็บไว้ไหนไม่รู้หายไปแล้วเอ้ามีงั้นอีกเรียบร้อยผมนี่ไม่เคยต่อทะเบียนไม่ต่อพรบไม่เคยทำหาอะไรเลยนะคืออย่างว่าครับตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรใช้อย่างเดียวตำรวจจับเหรอผมโชคดีอยู่อย่างนึงครับไม่ค่อยโดนฮะคือถึงจะโดนก็คุยกับพี่แกดีๆครับก็บอกพี่ผมหนึ่งวันอย่างนี้อย่างนั้นพี่แกก็ไม่ไรเนาะ100แหม100บอกไปซื้อน้ำให้พี่หน่อยค่าน้ำแค่นั้นสมัยก่อนคุยกันง่ายครับจริงๆคุยกับพี่เขาว่าไม่มีอะไรครับพวกพี่ตำรวจเขาไม่มีอะไรไม่ดีๆนะบอกโอ้พี่ผมจะเอาตังค์มาจากไหนเนาะจะมาปรับ400-500ผมก็เรียนอยู่เลยขอพ่อแม่วันละ100เองเติมน้ำมันก็หมดแล้วเหลืออยู่50-60บาทพี่เอาไหมล่ะพี่เขาไม่พูดอะไรนะครับยื่นซองมาให้เป็นซองขาวเปล่าๆแค่นั้นเองพักเรื่องนี้ไว้แล้วกันอย่าไปพูดถึงเรื่องในอดีตนะครับสมัยนี้ไม่มีอย่างนั้นแล้วนะส่วนคิกผมนี่โชคดีหน่อยครับคุณพ่อตาผมเอาไปใช้เขาก็จะเป๊ะๆเรื่องพรบเรื่องอะไรเขาต่อให้ผมเรียบร้อยแต่ผมก็ยกให้ทั้งคันไปเลยนะผมก็ผ่อนหมดผมก็ให้ผมไม่ได้ใช้คันนั้นจอดไป2ปีวิ่ง 2,000 โลอ่ะรถจอดอย่างเดียวคันนั้นคิกอ่ะผมเห่อแค่อาทิตย์แรกอาทิตย์เดียวขับไปทำงานโอ้เนี่ยคิดดูขับไปทำงานไกลขนาดนี้แล้วใช้คิกเหนื่อยนะครับมันโคตรเหนื่อยอ่ะเอาเฮ้ยเริ่มดูสาวเลยมันจะบ่นเฮ้ยโอ้คันนี้รถอะไรมันเนี่ยเฮ้ยพ่นไอ้นี่มาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยพ่นไอ้สีที่ว่ามันแข็งนะที่มันไม่เป็นไรอ่ะเขาเรียกอะไรวะ V-box หรืออะไรนะในอเมริกาเขาจะพ่นกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าอันนี้ใช่หรือเปล่าแต่จะสีเหมือนสีระเบิดแหละแล้วแข็งมากเลยฮะผมไม่แน่ใจว่าทำไมในไทยไม่เอามาใช้กันนะเอามาพ่นด้านในของเฟรมรถนะรถจะแค่สีถลอกเองขนาดเป็นพลาสติกนะชนบาริเออร์ปูนเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะเขาเรียกว่าสีอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วแต่ผมเคยศึกษาอยู่ในอเมริกาเขานิยมใช้กันมากนะจะเคยเห็นมีรถตู้ที่ตลาดไทยอยู่คันนึงเฮดวันทำอยู่สีนั้นจะเป็นสีพิเศษนะฮะพ่นไปด้านนอกเนี่ยรถคุณน่ะชนไปเถอะชนรถด้วยกันนี่ยังไม่เป็นไรเลยอ่ะไม่บุบไม่อะไรเลยกระเด็นออกบึ๋งเลยอ่ะโคตรดีอ่ะแต่ผมจำชื่อไม่ได้ในไทยมีนะมีคนที่ทำอยู่แต่ก็ช่างมันเถอะครับเปลี่ยนเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์ไปสนใจอะไรรถยนต์นะแต่ยังออฟโรดอย่างตะเกียบก็น่าทำอยู่หรอกเพราะไม่ได้เน้นสวยงามครับเน้นความมาแล้วแม่งรถไม่บุบอ่ะคุ้มโคตรประหยัดกว่าใส่โลบายอีกมั้งสีก็ไม่ต้องแพงเปล่าแต่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งนะแต่ไม่มีคนนิยมอ่ะเพราะว่าถ้ามาพ่นด้านในของรถ
รถมันก็ไม่บุบใช่ไหมด้านนอกก็เป็นสีปกติผมว่าความแข็งแรงมันอาจจะไม่ดีเท่าหรือเปล่าโดยช่างมันเถอะครับพูดไปก็งงหรือเปล่ามีใครรู้จักกับผมไหมเนี่ยตอนนี้เราก็ตาม MSX อย่างเดียวนะครับ MSX นี่ก็เป็นรถที่ขายดีโคตรอีกคันหนึ่งของ Honda มันแปลกใจว่าทำไมคนมันนิยมวะล้อกระปิดหนึ่งเนี่ยแต่ผมก็ชอบนะผมอยากซื้อรุ่นแรกอ่ะไอ้ตาไฟกลมๆอ่ะ MSX อ่ะผมว่าสวยดีแต่ก็ยังแพงอยู่ราคาไม่ลงเลยนะแพงมากยัง 20,000 30,000 เนี่ยใครขายสัก 2,000 แล้วผมจะซื้อสักคันมีมั้ยครับอยากได้เก็บไว้เป็นคอลเลกชันฝันของผมนะครับอยากจะทำเป็นกาลาดนะจอดรถในห้องแอร์จอดเลยเป็นตู้กระจกยาวๆเลยเรียงเลยตั้งแต่รถยนต์ยันมอไซค์จอดเรียงเลยแล้วก็ขี่จักรยานเอาครับนี่แหละฝันของผมอาจจะไปไม่ถึงแต่เราก็ต้องทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับต้องฝันให้เยอะไว้ก่อนอันนี้ภรรยาบอกไว้นะครับเป็นคำที่ภรรยาสั่งสอนปลูกฝังผมมาตั้งแต่คบกันแหละตั้งแต่เกิดคงไม่ได้นะเขาบอกว่าให้ฝันให้ใหญ่เขาไว้ทำได้แค่ไหนก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้ทำเลยนะครับผมอยากบอกภรรยาว่าผมว่าฝันโคตรใหญ่แต่ถ้าบอกให้เขารู้เขาคงเป็นลมเขาคงทิ้งผมไปผมบอกมึงไงเหี้ยใช้แต่เงินกูเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่รู้จักฮะเฮ้ยอันนี้แอร์หลอกนะครับแอร์หลอกมุดเก่งไว้เราค่อยๆไปของเราแล้วรีบไม่ร้อนแล้วขับชิวๆไปไหนนี่ไปไหนรถออกร้อนเท้าซะแล้วโอ้ยไม่ได้นั่งแบบนี้มานานนั่งขาลงบ้างนั่งยืดขามาตลอดเลยเดี๋ยวมันเอกเราก็ยังอยู่ที่เรานะรถสีทองซีดๆก็สวยดีครับรถสีดำนะโอ้ยเมื่อยตูดแล้วขับช้าไม่ได้เลยเป็นโรคหาเลยวะขับช้าแล้วเมื่อยตูดโอ้ยบีอาเข้าใจมากครับเฮ้ยกล้องหายอ๋อของเราต้องพิมพ์หลังไว้เดี๋ยวกล้องหายเป็นนักศึกษาใส่แว่นนะคำนั้นมีเด็กเล็กนี่เองไม่ได้มาทางนี้นานนะน้องมองอะไรครับพี่ไม่ได้มองอะไรน้องเลยนะพี่ขับรถเฉยเฮ้ยร้านเนื้อย่างนี้น่าอร่อยว่ะ49บาทโอ้แท็กซี่คันนี้ไม่สีซีดวะน่าทำสีมาอ่อนละสวยดีสวยดีไม่ใช่เพราะขี้เหร่นะสวยรับลมกันหน่อยครับโอ้รถเมย์ก็ติดเป็นธรรมดาแบบนี้นี่แหละนี่รถแรงมาฮะรถแรงมาเป็น MSX เขียวน้ำเงินโอ้ยทอลากไส้เลยนะฮะจ
ะรีบไปไหนรถเมล์กลางประตูอย่างนั้นเหรอวะเพิ่งรู้แล้วเนี่ยเออไม่ธรรมดาไปมันไม่ธรรมดาคนอื่นก็มองว่าธรรมดาอู้นี่แต่มองไม่ธรรมดาอะไรของเนี่ยฮะก็เราไม่ค่อยได้ขึ้นรถเมล์เนาะมาอยู่กรุงเทพกล้าขึ้นที่ไหนแล้วรถตู้ยังขึ้นไม่กี่ครั้งเองกลัวฮะเนี่ยมีเรื่องเล่าอีกแล้วถ้ารถตู้นี่มีเรื่องเล่านะเรื่องเล่าชักเริ่มเยอะแล้วก็ถ้าผมขึ้นรถตู้นะผมก็จะสมัยก่อนนะสมัยก่อนไม่ได้รวยเลยนะผมเป็นคนตัวใหญ่ของเยอะนะมาต่างจังหวัดของต้องเยอะใช่ไหมผมก็มานั่งเลยฟิวเจอร์เจอพี่คันเดิมเนี่ยพี่ก็จำได้ประจำตอนช่วงสมัยก่อนอยู่ลาดกระบังก็นั่งรถตู้นะรถตู้มีนบุรีฟิวเจอร์มีนเนี่ยก็อะไรอ่ะเขาบอกพี่ผมซื้อ2ที่นะผมเอากระเป๋าวางอีกที่หนึ่งแล้วผมก็นั่งอีกที่หนึ่งไม่กอดกระเป๋านะไม่โคตรอึดอัดเลยสมัยก่อนไม่ได้รวยนะไม่ได้โชว์รวยนะแล้วก็ไม่ได้รวยด้วยแต่ว่าผมตัวใหญ่อะผมให้ผมไปนั่งกอดกระเป๋าแล้วคิดดูรถตู้สมัยก่อนนะครับมันไม่ใช่สมัยเนี้ยมันแคบอะหัวมันติดอะแล้วต้องมานั่งกอดกระเป๋างอตัวไม่ได้มันทรมานผมเนี่ยมันจะมีแถวนึงแถวตรงกลางที่มันจะเป็นสองเบาะส่วนตัวเลยผมจะเดินไปขึ้นรถคันนั้นเลยที่อันไหนที่ว่างอยู่อะไอ้คันที่มีรถคนเยอะไม่เอาผมบอกพี่สองที่เนี่ยเขาจะรู้เลยแล้วส่วนใหญ่จะเจอพี่คนเดิมประจำเลยเขาจะรู้เลยไปเนี่ยสองที่ก็ไม่รู้ใครจะบ้าพลังทำแบบผมนะผมก็อย่างนี้แหละท่านจะนั่งรถก็ต้องนั่งให้สบายสิวะนั่งให้ลำบากนั่งทำไมนะสมัยก่อนโอ้ยถ้านั่งหลังสุดนะแอร์อยู่ข้างหลังหัวก็ติดขาก็ยืดไม่ได้โอ้ทรมานจะตายบางทีผมไปที่ตลาดมีนโอ้ยเจอคนรถตู้ต่อรถตู้มีนไปลาดกระบังใช่บอกว่าเออใช่มั้งผมจำไม่ได้หรือไปมหานครว่าตอนนั้นย้ายมามหานครแล้วดิเออคนยืนต่อรถตู้ไปมหานครนะหนองจอกก็อะไรอ่ะคนแม่งก็ยืนต่อเต็มยาวเลยผมนี่เลยไม่รู้คิดยังไงนะไม่อยากนั่งรถตู้แล้วเดินไปพี่มีใครจะไปหนองจอกกับผมบ้างผมจะนั่งแท็กซี่ไปหารกันว่าเฮ้ยมีคนบ้าไปกับผมด้วยนะไม่รู้จักกันเลยมากัน3คนเออสรุปแล้วพอกันครับนั่งแท็กซี่กับรถตู้ราคาไม่หนีกันเลยหารเงินออกมาก็คนละเท่าไหร่20 30เองตอนนั้นน่ะไม่กี่บาท35อะไรมั้งประมาณนั้นแพงกว่านิดหน่อยแล้วได้นั่งสบายสบายคนไหนนั่งเลยไปไกลก็คุณก็เพิ่มเงินกันเอาเองดีกว่ามายืนต่อรถตู้กันเป็นชั่วโมงนะโอ้ยมันหลุมเยอะวะผมก็ใช้วิธีนี้ผมไม่ค่อยได้นั่งหรอกครับรถตู้รถเมย์ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีแบบเนี้ยหาเพื่อนร่วมทางบริการแล้วเหรอวันพุธแรกของเดือนเฮ้ยรถติดแล้วเหรอรถเดียวเข้าบ้านนะแหมหรอกเขารีบเลยเราไม่รีบวันนี้หรอกแล้วเราไม่รีบไปเรื่อยๆอยากให้คลิปมันยาวๆคุยกันก่อนนะมีเรื่องเล่าเยอะแต่ผมเป็นส่วนใหญ่นานจะนึกออกถ้าให้มานั่งนึกนี่ผมนึกไม่ออกเลยเมื่อวานนี้ผมไปเจออะไรมาคือเป็นคนขี้ลืมอ่ะลืมแม่งทุกอย่างอ่ะไม่ได้ขี้ลืมมั้งมันไม่ใส่ใจอะไรสักอย่างแล้วมั้งอยากให้จำชื่อคนนี้ผมไม่จำนะขี้เกียจเจอจำหน้าได้อย่างเดียวพอละขี้เกียจจำชื่อเจอรู้จักหน้ากันแล้วเดี๋ยวค่อยถามชื่อที่หลังก็ได้
เฮ้ยรถมาเฮ้ยโหใจว่ะใจของกูเนี่ยมันตันหลายเย็นๆไว้อะเฮ้ยเป็นหลบตรงไหนได้วะเนี่ยหลบน่าไม่มีรถออกตามมานะโอ้โหเฮียอะไรมาตะเกียเนินอะไรวะเป็นต้องหลบหน่อยนะหลบหน่อยค่อยไปไงฮะเดี๋ยวไปปุ๊ดปาดเลยปึ๊ดมานี่ร่วงเลยนะถนนปูนนี่เจ็บนะถนนยังมาต่อยไม่เท่าไหร่ถนนปูนนี่เขาเจ็บเลยไฟเลี้ยวให้สัญญาณไฟนิดนึงนะฮะเขาก็จะมาทางเลนเราได้แล้วเห็นไหมจะสอนใครเนี่ยผมสอนตัวเองนี่แหละฮะเพราะผมชอบเลินเล่อประมาทเลินเล่อนะบางทีมันก็เผลอตัวไม่เอ้ยรถมันเรียกร้องหมามันยศไอ้ฮะไอ้หมาตัวนี้บ้านอยู่ตรงนี้หรอวะรถไม่อยู่ไปไหนกันแล้วเนี่ยไม่รู้ละเราถึงแล้วไปไหนกันวะโอเคครับขอบคุณที่รับฟังรับชมอย่าลืมกดตามกดติดตามแล้วกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับมีอะไรก็คุยกันได้นะในคอมเมนต์ข้างล่างไม่ได้ปิดกั้นนะคุยกันเถอะมีหลายเรื่องคุยกันได้คุยกันหน่อยอยากถามอะไรก็ถามจะหาความรู้มาให้หรือเปล่าไม่รู้นะโอเคครับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเฮ้ยดูชิวว่าดูชิวก่อนให้สายลับมีติดรถไว้ก็ดีเหมือนกันได้ใช้สิ่งชิวมาตั้งหลายพัน